ประชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คนฟังแบบไม่ต้องอ่านความเป็นกฤษะมันมีหลายภาพให้จำนิติกรชูชาติแด่ผู้วายชนและสารติภาพเผยแพร่เมื่อวันที่7พฤษภาคมปี2022อารัมภบทบทความนี้ไม่เป็นกลางผู้อ่านโปรดอ่านด้วยความระมัดระวังและตั้งแง่เหตุการณ์ครบรอบ18ปีโศกนาฏกรรมกรูเซผู้เขียนสังวรตัวเองว่ากำลังจะเขียนบทความในฐานะคนนอกดังนั้นจึงขอสงวนวิธีการนำเสนอเนื้อหาในลักษณะคิดแทนผู้แทนเจ้าหน้าที่รัฐผู้เสียชีวิตและญาติของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์เพราะการตีความความคิดของผู้เขียนอาจผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเนื่องจากข้อจำกัดของผู้เขียนเองอย่างไรก็ดีหากมีบทสัมภาษณ์โดยตรงจากตัวความผู้เขียนจะหยิบยกนำมาเสนอให้เข้าใจถึงในความสำคัญวันที่28เมษายนมากยิ่งขึ้นหลังจากมีการทบทวนวรรณกรรมเบื้องต้นเกี่ยวกับกรูเซจะพบว่าวรรณกรรมหลักๆถูกนำเสนอออกมาแบ่งได้เป็น3กลุ่มดังนี้ 1. ประวัติศาสตร์บาดแผลเหตุการณ์โศกนาฏกรรมกรูเซเมื่อวันที่28เมษายน2547 2. ประวัติศาสตร์ความเป็นมาและความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับมัสยิดกรูเซและ 3. กรูเซกลายมาเป็นพื้นที่ทางสังคมการเมืองและวัฒนธรรมด้วยปฏิทินการครบรอบวันที่28เมษายนผู้เขียนจึงเลือกที่จะให้ความสำคัญกับ2เรื่องหลักๆกล่าวคือเรื่องแรกเปิดบาดแผลทางประวัติศาสตร์บางส่วนขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าวันที่28เมษายนมีความสำคัญอย่างไรและเรื่องที่2จินตนาการถึงแปรเปลี่ยนจากศาสนสถานสู่การมาเป็นพื้นที่ทางสังคมการเมืองและวัฒนธรรมผู้เขียนหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่างานเขียนฉบับนี้จะเป็นข้อต่อเล็กๆที่ช่วยต่อเติมให้เห็นชีวิตของผู้คนที่สัมพันธ์กับการมีชีวิตของกรูเซควบคู่กันผ่านบทเรียนทางประวัติศาสตร์1. ความเป็นมา28เมษายนถือเป็นวันครบรอบ18ปีนับตั้งแต่เหตุการณ์ยิงประทะในมัสยิดกรูเซเมื่อวันที่28เมษายน2547ไม่เพียงเท่านั้นหากเราหมุนเข็มนาฬิกาย้อนกลับไปวันที่28เมษายน2491หรือเมื่อ78ปีก่อนจะตรงกับอีกเหตุการณ์สำคัญหนึ่งที่รัฐเรียกว่ากบฏดูซงยอซึ่งเป็นอีกบาดแผลหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้เขียนเรียกปรากฏการณ์ของวันที่28เมษายนนี้ว่าวันครบรอบประวัติศาสตร์บาดแผลคู่ขนานผู้เขียนพยายามหาความเหมือนคล้ายของ2เหตุการณ์ดังกล่าวพบว่ามีบริบทหลายอย่างคล้ายกันอย่างน้อย2ประการ 1. เป็นความรุนแรงระหว่างรัฐสยามกับชาวมลายูปัตตานี 2. ระยะเวลาเหตุการณ์เกิดคาบวันที่28เมษายนเช่นเดียวกันอันหนึ่งสุรชาติบำรุงสุขเชื่อว่าวันที่28เมษายนเป็นหมุดหมายสำคัญที่เปลี่ยน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศไทยไปตลอดกาลและด้วยเหตุผลกลใดมิทราบหากพิจารณาจากหมุดหมายครบรอบ18ปีเป็นจุดเกาะเกี่ยวจะพบว่าในปี2547มีอีกอย่างน้อย2เหตุการณ์ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปของจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวคือเหตุการณ์แรกเดือนมีนาคม2547ตรงกับช่วงที่ทนายสมชายนิละภัยจิตหายตัวไปและเหตุการณ์ที่2เดือนตุลาคมปี2547ตรงกับเวลาสลายการชุมนุมที่ตากใบด้วยเหตุนี้จึงมองได้ว่าปี2547คือปีมหาวิปโยคของชาวมลายูมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สอดคล้องกับข้อสังเกตของชาญวิทย์เกษตรสิริที่กล่าวว่าปี2547เป็นปีแห่งความรุนแรงอย่างผิดปกติผู้เขียนคำนึงถึงคำกล่าวของธงชัยวินิจกูลที่ว่าประวัติศาสตร์จะขี้คายตัวเองเมื่อเวลาผ่านไปและอาจจะโคจรกลับมาเจอกันอีกหรือแยกทางกันไปเลยก็ได้ในส่วนที่ว่าประวัติศาสตร์กรูเซจะขี้คายตัวเองมากน้อยเพียงใดหรือไม่ผู้เขียนไม่แน่ใจแต่คำว่าประวัติศาสตร์อาจโคจรกลับมาอีกทำให้นึกถึงวาทคลาสสิกที่ได้ยินมาจนคุ้นหูว่าประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแค่เปลี่ยนบริบทและคนแสดงดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้นจริงทำไมจึงเรียกว่าเหตุการณ์กรูเซแม้วันที่28เมษายนปี2547จะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่กว่า10จุดและมีผู้เสียชีวิตรวมกันกว่า108รายแต่เหตุผลที่เรียกเหตุการณ์นี้ว่าเหตุการณ์กรูเซหรือเหตุการณ์โศกนาฏกรรมมัสยิดกรูเซผู้เขียนมองว่าน่าจะเกิดจากเหตุผลต่างๆต่อไปนี้ประกอบกันกล่าวคือ 1. บริเวณมัสยิดกรูเซมีผู้เสียชีวิตรวมกันมากกว่าพื้นที่อื่นประมาณ32ราย
2. พื้นที่ตั้งของมัสยิดเป็นจุดสนใจของชาวบ้านเพราะตั้งอยู่บนถนนสายหลักแวดล้อมไปด้วยชุมชนโรงเรียนตลาดและบ้านเรือน 3. ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในมัสยิดกระทบความรู้สึกและพื้นที่ศรัทธาของมุสลิมอย่างกว้างขวางในฐานะพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เกิดอะไรขึ้นในเหตุการณ์ครั้งนี้ในวันดังกล่าวเกิดเหตุความรุนแรงขึ้นระหว่างผู้ก่อการกับเจ้าหน้าที่รัฐต่อมาผู้ก่อการได้เข้าไปหลบในบริเวณมัสยิดกรือเซพร้อมด้วยมีดพ้ากรีดและอาวุธที่ปล้นได้จากเจ้าหน้าที่รัฐต่อเหตุการณ์ดังกล่าว Human Rights Watch และ Forum Asia มองว่าเจ้าหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุที่ใช้อาวุธสงครามหนักเข้าระงับเหตุการณ์แตกต่างกับมุมมองของผู้ออกคำสั่งปฏิบัติอย่างพลเอกพันลบปิ่นมณีโดยสิ้นเชิงเขาให้สัมภาษณ์ไว้ดังนี้ปัญหาเรื่องกือเซถ้าคุณรู้เรื่องจริงๆนะครับต้องเข้าใจผมวันนั้นผมสั่งแน่นอนแล้วครับบอกให้ปิดล้อมและจับเป็นให้ได้นั่นคือคำสั่งตอน 6:00 น.จนกระทั่งเราใช้ทุกวิธีทางผมสั่งให้ผู้บังคับหน่วยที่นั่นบอกพยายามเกลี้ยกล่อมพยายามอะไรเขาพยายามทุกอย่างผมใช้เวลา10ชั่วโมงนะครับให้เขาอยู่ที่นั่นพอไปถึงที่นั่นตอน 11:00 น.ผมก็ดูสถานการณ์มันไปไม่ไหวแล้วครับ 11:00 น.ผมจากบก.ที่ค่ายสิรินธรไปที่กรุงเซผมไปถามผู้บังคับหน่วยที่นั่นว่าทำอะไรไว้แล้วบ้างเขาบอกครั้งแรกนะครับก็พยายามไก่เกี่ยให้เขาวางอาวุธแต่ว่าเขายิงมาทำให้ทหารรบพิเศษเสียชีวิต1ตำรวจ2บาดเจ็บสาหัส7พอผมไปดูเหตุการณ์ทุกอย่างแล้วใช้แก๊สน้ำตาเข้าไปแล้วผมก็ขอใช้ฮอเฮลิคอปเตอร์กะยิงหลังคามัสยิดให้เปิดแล้วเอาแก๊สน้ำตาหยอดเข้าไปแต่ปรากฏว่าพอฮอมาแล้วไม่สามารถที่จะใช้ได้เนื่องจากประชาชนเริ่มปิดล้อมเข้ามาเป็นพันๆมัสยิดห่างไม่ถึง100เมตรผมเลยคิดว่าถ้าเรายิงพลาดปั๊บไปโดนประชาชนเนี่ยเรื่องใหญ่เลยกลายเป็นเงื่อนไขใหม่ผมเลยสั่งระงับใช้พยายามเจรจากับเขาทุกอย่างเลยนะครับผมรู้ว่าปฏิกิริยาประชาชนที่ล้อมผมเข้ามาเป็นพันเนี่ยพูดง่ายๆคือผมพอประกาศให้วางอาวุธเขาจะโห่ร้องแบบโห่หาปลานะฮะแต่พอผู้ก่อการยิงเราเขาตบมือแสดงความยินดีลักษณะเป็นแบบนั้นครั้งสุดท้ายเนี่ยผมก็เรียกผู้ใหญ่บ้านกำนันในอำเภอเชิญมาพบผมถามเขาว่ารู้จักไหมกับคนในมัสยิดทุกคนบอกไม่รู้จักไม่ใช่คนในปัตตานีขณะนั้นผมมี2ทางเลือกคือทางเลือกแรกผมถอนกำลังไปเลยถอยหนีออกไปเลยอะไรจะเกิดขึ้นรู้ไหมครับอำนาจรัฐจากจังหวัดภาคใต้จะจบเลยถ้าผมถอยหนีนี่ถามว่ากิตติภูมิทหารอยู่ที่ไหนถ้าผมปิดล้อมเฉยๆประชาชนฮือเข้ามาล่ะทหารตำรวจขณะนั้นประมาณ 5-60 คนสมมุติว่า50คนผมยิงไปคนละแม็กละ30นัดจะตาย 1,800 คนอะไรจะเกิดขึ้นจราจรเกิดครั้งใหญ่เลยผมมีทางเลือกที่ไหนครั้งสุดท้ายก่อนผมจะเข้าผมใช้ RPG ยิงเข้าไปในฐานมัสยิดผมไม่ได้ยิงเข้าไปในมัสยิดยิงที่ฐานไป4นัดเสียงอย่างกับฟ้าผ่าผมคิดว่าเขาต้องยอมปรากฏว่าเสียงที่เขาประกาศออกมายีฮาดไม่พอเรียกประชาชนให้ฮิยัดด้วยมัสยิดเนี่ยเป็นพื้นที่พูดง่ายๆขายปลอมประการที่แข็งแรงเลยอาวุธที่ประจำการเราคือ M16 ไม่สามารถยิงทะลุกำแพงเข้าไปได้เพราะงั้นยุทธวิธีทางทหารเนี่ยในเมื่อเราจะกวาดล้างเราก็ต้องใช้ระเบิดมือนำเข้าไปก็คว้างระเบิดมือเข้าไป8ลูกพอชาร์จเข้าไปหมอกควันมันตลบไปหมดทุกคนก็ต้องยิงสาดไปทั่วห้องนี่คือสาเหตุที่เขาตายทีนี้ตอนไปดูศพส่วนมากจะโดนที่หน้ากับอกก็ลักษณะมองว่ายิงทิ้งก่อนผมจะเข้าไปในมัสยิดผมได้รับความกดดันสูงมากไหนจะคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่ห้ามไหนจะเวลาที่บีบเข้ามาการสั่งลูกน้องวิ่งไปตายเนี่ยมันต้องคิดหนักนะครับแต่ผมไม่มีทางเลือกครับถ้ามีทางเลือกผมไม่ทำหรอกครับผมเสียใจอยู่อย่างนะถ้าให้รู้ว่าผมจะโดนประณามแบบนี้ผมกวาดตั้งแต่7โมงเช้าแล้วไม่รอถึงตอนเย็นหรอกแต่ที่ผมทำไปผมไม่เสียใจผมถือว่าผมใคร่ควรแล้วทำถูกต้องแล้วบทสัมภาษณ์ของพลเอกพันลบปิ่นมณีผู้ควบคุมเหตุการณ์คงพอจะช่วยขยายรายละเอียดต่างๆได้มากขึ้นขณะเดียวกันก็มีความเห็นและคำถามถึงสังคมจากญาติผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์โดยคอฮิยอฮารีประธานกลุ่มสตรีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ว่าจะสะกิดแผลขึ้นมาทำไมหรือฟื้นความเจ็บปวดขึ้นมาเพื่ออะไรอีกการสูญเสียที่เกิดขึ้นนำไปสู่เป็นเครื่องมือต่อรองเพื่อใครหรือเพื่ออะไรกันแน่ในส่วนนี้จะสรุปโดยการยืมคำพูดของธงชัยวินิจกูลมาประยุกต์กับความทรงจำต่อเหตุการณ์กรือเซที่กลายเป็นความทรงจำร่วมต่อเหตุการณ์มหาชน
และเหตุการณ์นี้จะถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองและขับเคลื่อนอุดมการณ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในฐานะประวัติศาสตร์บาดแผลที่ยังคาใจผู้คนอีกจำนวนหนึ่งอันหนึ่งในเนื้อหาส่วนแรกนี้ได้อธิบายความเป็นมาของเหตุการณ์ประกอบกับมุมมองต่อผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ให้ได้ผู้อ่านได้เห็นชีวิตของผู้คนตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตั้งแต่ตอนต้นแล้วส่วนผู้อ่านจะปรงใจเห็นใจคับแค้นใจและให้น้ำหนักกับฝ่ายใดก็ขึ้นอยู่กับผู้เลือกมองสำหรับส่วนถัดไปผู้เขียนจะพยายามนำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นกฤเซกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 2. กฤเซจากศาสนสถานสู่การกลายมาเป็นพื้นที่การแสดงออกทางสังคมการเมืองและวัฒนธรรมหลังจากที่ได้ทบทวนงานวรรณกรรมบทสัมภาษณ์ตลอดจนปูความหลังเป็นมาของมัสยิดกฤเซแล้วผู้เขียนเชื่อว่าหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้ก่อการและภาครัฐเลือกใช้มัสยิดกฤเซเป็นภาพแทนสัญญาบางประการคำถามที่ตามมาก็คือทำไมถึงเชื่อเช่นนั้นแล้วทำไมถึงเป็นมัสยิดกฤเซ 2. เหตุผลที่ผู้เขียนใช้เป็นคำตอบคือเหตุผลแรกกฤเซเป็นมัสยิดและมัสยิดมีสถานะศักดิ์สิทธิ์ในตัวตามลำดับมุมมองทางศาสนาและเหตุผลที่2กฤเซถูกทำให้กลายเป็นพื้นที่แขวงความทรงจำในฐานะมุมมองชาติพันธุ์มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 2.1 กฤเซในบริบทศาสนสถานตามความเข้าใจทั่วไปมัสยิดหมายถึงศาสนสถานสำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแต่หากในระนาบหนึ่งเชื่อว่ามัสยิดคือบ้านของพระเจ้านอกจากนี้พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ยังได้รับกินอายความเชื่อที่ว่าการจบชีวิตในมัสยิดถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐและหากเป็นการจบชีวิตในขณะชะฮีดวงเล็บเสียชีวิตในหนทางของพระเจ้าด้วยแล้วยิ่งถือเป็นผู้มีเกียรติยิ่งเหตุผลนี้จึงเป็นเหตุผลที่เข้าใจง่ายตรงไปตรงมาสำหรับใครคนหนึ่งที่จะยินดีจบชีวิตลงในมัสยิดหากพิจารณาแผนที่ตั้งหรือเคยสัมผัสพื้นที่บริเวณรอบรัศมีมัสยิดกฤเซจะทราบว่าบริเวณดังกล่าวนอกจากจะเป็นย่านชุมชนร้านค้าตลาดบ้านเรือนแล้วยังมีมัสยิดอื่นอีกหลายแห่งและเพราะเหตุใดจึงจำเพาะเจาะจงเป็นมัสยิดกฤเซเท่านั้น 2.2 กฤเซสิ่งตกค้างทางประวัติศาสตร์ของชาวมาลายูปัตตานีในมิติเชิงคุณค่ากฤเซไม่ใช่เพียงแค่ศาสนสถานอย่างเดียวเท่านั้นหากแต่กฤเซเปรียบได้กับสัญญาแห่งการต่อสู้ทั้งทางสมรภูมิและทางอุดมการณ์ระหว่างมาลายูปัตตานีกับผู้รุกรานเพื่อความเข้าใจที่ง่ายได้ผู้เขียนอยากลองเปรียบเทียบสัญญาบางอย่างของกฤเซกับอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ของเชียงใหม่อนุสาวรีย์พ่อขุนเมงรายมหาราชของเชียงรายหรืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่กรุงเทพมหานครตลอดจนความเข้าใจกฤเซในมุมมองแบบมาตุภูมิเทียบเคียงกับมัสยิดอัลอักซอในปาเลสไตน์ที่ก่อให้เกิดความหงแหงจนกลายเป็นปรากฏการณ์ขับชูสถานที่ให้เห็นสัญลักษณ์แห่งการเรียกร้องผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิการประกอบศาสนสถานการชูธงหรือแสดงจุดยืนการขับลำนำกวีสะท้อนเรื่องราวในประวัติศาสตร์บาดแผลในมิติประวัติศาสตร์กฤเซนอกจากจะมีประวัติศาสตร์เป็นของตัวเองแล้วยังมีบาดแผลเป็นของตัวเองอีกด้วยชื่อเดิมของกฤเซคือปิตูกฤบันหรือมัสยิดปิตูลเกรินบันกฤเซเป็นมัสยิดที่ก่อสร้างด้วยอิฐซึ่งถือเป็นหลังแรกของปัตตานีดารุสสลามทั้งยังถูกเชื่อว่าเป็นมัสยิดแห่งแรกของปัตตานีและเอเชียอาคาเนย์ที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมตะวันออกกลางส่วนการสร้างเกิดขึ้นในสมัยใดนั้นยังมีข้อถกเถียงในทางวิชาการหลายกระแสเช่นสมัยพญาอินทิราวงเล็บสุลต่านอิสมานอีชาวสมัยสุลต่านมุสซอมฟาชาวสมัยสุลต่านหลองยูนุสสมัยสุลต่านสุหลงหรือสมัยรายยาพระองค์หนึ่งส่วนบาดแผลที่กฤเซได้รับคือการถูกเผาในช่วงการศึกระหว่างสยามและปัตตานีในสมัยอยุธยาธนบุรีและรัตนโกสินทร์ล้วนแล้วแต่มีความพยายามจะบุกยึดปัตตานีและรัฐมรยูทั้งหลายจนที่สุดสามารถผนวกรวมปัตตานีและรัฐมรยูเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสยามไทยได้แน่นอนว่ากฤเซก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสยามด้วยเวลาถัดมาวันที่25กุมภาพันธ์ปี2478กฤเซได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากรแต่เกิดเสียงคัดค้านจากชาวบ้านให้ถอดทะเบียนกฤเซออกจากโบราณสถานเนื่องจากมัสยิดถูกทิ้งร้างไม่มีการใช้งานแต่อย่างใดต่อมาในปี2533จึงเกิดเหตุประท้วงที่มัสยิดกฤเซแบบอารยะขัดขืนคือการเข้าทำละหมาดในพื้นที่มัสยิดในขณะที่มีสถานะเป็นโบราณสถานอยู่
ประกอบกับในช่วงนั้นมีการเผยแพร่ตำนานคำสาปแช่งให้มัสยิดกรือเซสร้างไม่เสร็จตามนโยบายการท่องเที่ยวยิ่งเป็นการสมไฟใส่ฟืนที่กระทบมิติศาสนาเพิ่มขึ้นหากพิจารณาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับข้อสังเกตของธเนศอภรสุวรรณจะเห็นได้ว่าประวัติศาสตร์ปัตตานีและเรื่องราวของกรือเซเป็นเพียงเรื่องในอดีตแต่ถูกนำมามีชีวิตอีกครั้งในปัจจุบันหรือที่ชาญวิทย์เกษตรสิริเรียกว่าการทำให้ปัญหาเก่ากลับมาเป็นปัญหาใหม่อีกครั้ง 3. กรือเซสิ่งตกค้างทางประวัติศาสตร์สู่มรดกประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งอดีตรับใช้ปัจจุบันในส่วนนี้ผู้เขียนจะหยิบยกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกรือเซนำมาเสนอเพื่อขยายภาพให้เห็นว่าเอาเข้าจริงแล้วกรือเซถูกเปลี่ยนแปลงบทบาทไปอย่างเป็นผลวัตสำหรับข้อมูลสนับสนุนข้ออ้างดังกล่าวผู้เขียนได้พิจารณาเลือกมา3เรื่องราวต่างมิติกันโดยเรียงลำดับตามช่วงเวลาดังนี้ 1. เหตุการณ์ประดิษฐานและการระเบิดปืนใหญ่พยาตานีจำลอง 2. กิจกรรมเทอริมากือเซที่นำเสนอวิถีชีวิตผ่านอัตลักษณ์มารายูมุสลิม 3. กิจกรรมแสดงออกทางการเมืองที่ต่อต้านรัฐบาล 3.1 เหตุการณ์ประดิษฐานและการระเบิดปืนใหญ่พยาตานีจำลองความก่อนหน้าทำให้เราทราบว่าสยามและปัตตานีไม่ได้ร่องรอยกันมาตั้งแต่แรกจำรูนเด่นอุดมเล่าว่าปัตตานีตกเป็นส่วนหนึ่งของสยามในช่วงปี2329ผลพวงหลังสิ้นสุดสงครามทำให้ปัตตานีต้องมอบปืนใหญ่ให้แก่ชาวสยามหนึ่งในนั้นถูกส่งมอบมีชื่อว่าปืนใหญ่พยาตานีถือว่าเป็นปืนที่ใหญ่ที่สุดด้วยความยาว6เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางกระบอก24เซนติเมตรและปากกระบอกลำกล้องหนา10เซนติเมตรส่วนคำถามว่าปืนใหญ่พยาตานีถูกสร้างโดยใครและสมัยไหนกันแน่ยังไม่อาจฟังเป็นที่ยุติได้ปัจจุบันถูกตั้งท้าแดดท้าฝนบริเวณหน้ากระทรวงกลาโหมของกรุงเทพต่อมามีรายงานตามเอกสารประชาสัมพันธ์ของศูนย์การเรียนรู้ท่องเที่ยวอารยธรรมปัตตานีตันหยงสุโลปี2546ระบุว่าชาวปัตตานีพยายามขอความอนุเคราะห์ไปยังคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรให้ส่งปืนใหญ่กลับสู่มาตุภูมิแต่ด้วยเหตุว่าปืนใหญ่พยาตานีมีฐานะเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไปแล้วจากนั้นได้มีพระบรมราชานุญาตให้หล่อจำลองขึ้นโดยสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรปืนใหญ่จำลองนี้มีน้ำหนัก2ตันต่อมาในวันที่2มิถุนายน2556ได้นำปืนใหญ่จำลองมาตั้งบริเวณมัสยิดกรือเซทว่าวันที่11มิถุนายน2556เกิดเหตุระเบิดปืนใหญ่จำลองจนเสียหายกระทั่งปัจจุบันก็ยังไม่มีการทำปืนจำลองขนาดเท่าตัวจริงมาประดิษฐานไว้อีกเลย 3. กิจกรรมเตริมอกือเซที่นำเสนอภาพวิถีชีวิตผ่านอัตลักษณ์มาลายูมุสลิมความเบื้องต้นของเตริมอกือเซมาจากการเล่นคำในภาษามาลายูคำว่าเตริมอกาเซที่แปลว่าขอบคุณส่วนเนื้อหาการจัดงานดังกล่าวเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่29ถึง30กรกฎาคมปี2561ภายใต้บรรยากาศประวัติศาสตร์มารายูวัฒนธรรมมารายูอาหารและนิทรรศการภาพถ่ายกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปในลักษณะของการฟื้นฟูอนุรักษ์นำเสนอวัฒนธรรมมารายูแบบเน้นความคิดสร้างสรรค์และไม่ใช้ความรุนแรงแน่นอนว่าสถานที่ที่ถูกคัดมาให้เป็นเวทีนำเสนอกิจกรรมเหล่านี้คือมัสยิดกรือเซนอกจากมิติทางวัฒนธรรมแล้วกรือเซยังถูกใช้เป็นเวทีแสดงออกข้อเรียกร้องทางการเมืองด้วยเช่นกัน 3. กิจกรรมแสดงออกทางการเมืองต่อต้านรัฐบาลวันที่2สิงหาคม2563เกิดการรวมตัวกันของเยาวชนที่แต่งกายไปด้วยชุดมาลายูใช้ภาษามาลายูไทยขับร้องอนาชิตวงเล็บประเภทหนึ่งของเพลงชู3นิ้วรวมถึงชูภาพบุคคลที่สูญหายทางการเมืองเป็นสัญลักษณ์แสดงจุดยืนต่อต้านรัฐบาลเช่นเดียวกับ2กรณีตัวอย่างข้างต้นที่กรือเซถูกใช้เป็นสถานที่ในการรวมตัวและแสดงออกทางการเมืองรวมความแล้วจะเห็นได้ว่าทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและการเมืองสถานที่ถูกให้ความสำคัญมากที่สุดคือมัสยิดกรือเซพูดอีกอย่างได้ว่ากรือเซถูกทำให้รู้จักและมีพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติศาสนกิจหรือนำเสนออัตลักษณ์เชิงสร้างสรรค์การทำให้ถูกเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์การเมืองอย่างมีนัยยะสำคัญ 4. บทสรุปบทความนี้พยายามเสนอ2องค์ประกอบหลักได้แก่องค์ประกอบแรกการรำลึกวันครบรอบ18ปีของเหตุการณ์กรือเซโดยนำเสนอแง่มุมจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โดยตรงและองค์ประกอบที่2คือความเป็นมาความสำคัญ
และพลวัตของมัสยิดกรุเซทั้งสององค์ประกอบดูเป็นคนละเรื่องกันแต่มีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นในมิติประวัติศาสตร์ในด้านหนึ่งเพื่อสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นให้คนทั่วไปได้รับรู้ถึงความสูญเสียรวมถึงให้ผู้ก่อการและเจ้าหน้าที่ได้พึงสังวรในด้านหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่างานเขียนในลักษณะนี้เป็นการผลิตซ้ำความเจ็บปวดจากบาดแผลทางประวัติศาสตร์ซึ่งอาจกระทบจิตใจของผู้ที่อยู่ข้างหลังไม่น้อยผู้เขียนจึงขออภัยมาณที่นี้คำลงท้ายบทความนี้ผู้เขียนยังอยากถือวิสาสะลงท้ายบทความแบบผิดขนบธรรมเนียมการเขียนบทความที่ไม่ตรงกับหัวข้อสักเล็กน้อยโดยส่งสารไปถึงบรรดาผู้อ่านทั้งหลายเกี่ยวกับการให้เกียรติความรู้สึกของคนในพื้นที่เช่นการใช้วาทกรรมส่งคนไม่ดีลงใต้เป็นต้นว่าส่งมันลงใต้นักเรียนตีกันซ่านักก็ให้มันลงใต้เป็นสันดานข้าราชการเลวๆแบบนี้น่าจับส่งลง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้หมดผู้เขียนขอทิ้งทวนไปยังผู้ริเริ่มวาทกรรมเหล่านี้ว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ใช่กระโถนรองรับความเลวทรามของสังคมไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารจากประชาไทย